การเงินฉบับลำไยรับมือวิกฤตได้ดีซื้อของด้วยเงินสดไม่ผ่อนราคาแพงแต่คุ้มค่าการเงินฉบับลำไยรวยแล้วยิ่งขยันทำมาหากินสำหรับลำไยไหทองคำนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้มากความสามารถที่ล่าสุดเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงแนวคิดบริหารการเงินในแบบฉบับของเธอซื้อของทุกอย่างด้วยเงินสดไม่ผ่อนปลอดภาระหนี้สินในวันที่เจอวิกฤตโควิดหยุดงานไปหลายเดือนรับมือได้ดีเป็นแม่ค้าออนไลน์หารายได้เสริมมีรายได้หลายทางและของทุกอย่างที่ซื้อแม้ราคาแพงแต่ต้องคุ้มค่าใช้ได้นานช่วงโควิดหนักๆที่ผ่านมาไม่มีงานเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เพราะว่าเราออกคอนเสิร์ตไม่ได้ค่อยๆปรับกันไปส่วนใหญ่จะขายของกินพวกปลาร้าสับเพราะคุณแม่เป็นคนทำเองคุณแม่ชอบทำอาหารก็ขายได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังขายตามปกติค่ะแต่จะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเหมือนตอนช่วงที่เราว่างจะเข้ามาไลฟ์สดบ้างแต่ว่านานๆทีค่ะก็ยังสั่งของได้เหมือนเดิมในแฟนเพจค่ะช่วงที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตศิลปินหลายคนไม่มีรายได้เราได้รับผลกระทบไหมช่วงแรกก็เหมือนกันช่วงโควิดแรกๆ1เดือนแรกหนูก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงผ่านไปเดี๋ยวมันคงกลับมาเป็นปกติได้ทำงานแหละแป๊บๆแต่พอเข้าเดือน2เดือน3มันเริ่มไม่ใช่แล้วเราเลยรู้สึกว่าเราจะใช้เงินเก็บอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาอะไรทำเพิ่มเพื่อที่จะอย่างน้อยมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างเราก็เลยเริ่มขายของก็เลยคิดว่าใครที่ทำงานอยู่อย่างเดียวหนูว่ามันยากแล้วแหละอย่างน้อยต้องมีงานสำรองต้องซัพพอร์ตชีวิตความเป็นอยู่ของเราด้วยการมีงานสำรองหารายได้เสริมน่าจะชัวร์กว่าในช่วงที่เราเก็บได้เราควรจะเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่วางแผนรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาได้ดีเรียกว่าเป็นบุญของเราที่ครอบครัวสอนเรามาว่าเวลาอยากได้อะไรให้ซื้อเงินสดทำให้เราไม่ได้หนักในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถเลยทำให้เรายังประคองตัวเองไปได้ได้ผลมากขึ้นอย่างเช่นวิกฤตอย่างนี้อยู่ดีๆโควิดทำงานไม่ได้ถ้าสมมุติหนูยังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หนูต้องแย่แน่ๆเลยเพราะว่าอยู่ดีๆงานก็ชะงักไปไม่ฟุ่มเฟือยอาจจะมีบ้างในมุมผู้หญิงขนาดนานทีถ้าจะบอกว่าไม่ฟุ่มเฟือยเลยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่านานๆทีดีกว่าไม่ใช่เป็นสายช้อปปิ้งทุกวันนานๆจะไปทีสมมุติได้ออกมาครั้งหนึ่งซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการจบก็จะใช้ได้นานๆจะมองอะไรที่มันสามารถใช้ได้นานๆยาวๆไม่ค่อยซื้ออะไรที่ถูกแต่ใช้ได้แป๊บเดียวแล้วต้องซื้อใหม่บ่อยๆอาจจะแบบโอเคอันนี้มันดีใช่ไหมใช้ได้นานๆใช่ไหมอาจจะแพงหน่อยเก็บเงินซื้อตรงนี้เพื่อใช้ในระยะยาวจะเป็นคนประมาณนี้มากกว่าแพงแต่คุ้มค่าการซื้อของขวัญบางชิ้นให้ตัวเองกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องของแบรนด์เนมสักเท่าไหร่แค่รู้ว่าอันนี้สวยนะน่าจะใช้ได้ยาวๆใช้ได้กับหลายๆลุคก็จะซื้อมาเอาไว้ใช้ในวันที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างรองเท้าที่ใช้ในการทำงานอาจจะมีแบรนด์เนมบ้างไม่แบรนด์เนมบ้างชีวิตลำไยมีทุกอย่างแล้วยังมีอะไรที่อยากได้อีกไหมตอนนี้หนูว่าไม่มีแล้วค่ะแล้วแต่โอกาสว่าอะไรจะเข้ามาเราจะทำยังไงต่อมากกว่าแต่ถ้าเป็นความฝันที่อยากจะทำหนูคิดว่าอันนี้มันคือความฝันของหนูแล้วมีบ้านมีรถครอบครัวสบายมีความสุขแฮปปี้รวยขนาดนี้แล้วยังทำงานขยันเหมือนเดิมสาธุข้ารวยอีกอยากรวยอีกอยากรวย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 หัวเราะคิวงานกลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้งานเริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆแล้วค่ะทั้งคอนเสิร์ตอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ต่างๆดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำงานเพราะว่างานหลักของเราคือการเป็นศิลปินนักร้องช่วงที่หยุดไปเรารู้สึกเหงาจังเลย
ปกติเราจะทำงานทุกวันแต่พอหยุดไปมันเหมือนแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติ 100% แล้วก็ดีค่ะแฟนๆสนุกสนานกันเราก็ดีใจตรงๆยืนยันความสัมพันธ์เบสเหมือนเดิมรับมีเวลาให้กันน้อยลงอยู่ๆก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกกทรกับเบสรักวนีคำสิงเป็นคู่รักที่เลิกกันไปแบบเงียบๆสาเหตุมาจากที่ว่าช่วงนี้ทั้งคู่ไม่มีภาพหวานๆออกมาเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ล่าสุดพระเอกหนุ่มเปิดใจในงาน Inclusive Growth Day Empower by All ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยพระเอกหนุ่มเผยว่าทุกอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้มันเป็นพื้นที่การแสดงความเห็นของแต่ละคนในพื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดฉะนั้นผมก็ต้องจับมือน้องแล้วก็เดินไปต่อกับน้องเห็นข่าวนี้ไหมมีคนบอกมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามดูข่าวผมทำอะไรไม่ได้ถึงผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เราคิดอย่างเดียวเลยผมไม่อยากให้น้องเบสรู้สึกเป็นกังวลหรือว่าคิดมากอ่านแล้วทำให้เวลาทำงานของน้องไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเพราะตัวน้องเองก็มีงานละครและต้องถ่าย YouTube ด้วยผมรู้สึกว่ามีข่าวอะไรอย่างนี้มันไปกระทบจิตใจน้องๆก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วน้องก็กำลังมีโอกาสได้เล่นละครอีกเรื่องหนึ่งอยากให้น้องไปลุยงาน YouTube งานละครให้เต็มที่อย่างตัวผมเองผ่านมาเยอะแล้วผ่านข่าวนู่นนี่นั่นมาเรารู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันและเราจะลุยต่อยังไงผมคอยบอกเบสอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเรารักกันไว้ถ้าเรารักกันจับมือไปด้วยกันเบสเครียดเรื่องข่าวไหมผมว่าน้องมีเครียดแต่น้องไม่ได้มาเล่าให้ผมฟังอย่างเมื่อก่อนเวลาที่มีข่าวอะไรไม่ดีเห็นชัดเลยว่าสีหน้าเบสจะไปแล้วน้องก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตตอนนี้น้องก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงปีกว่าแล้วเหมือนน้องจะโตขึ้นเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมผมรู้สึกว่าที่น้องไม่บอกผมเพราะน้องไม่อยากให้ผมรู้สึกกังวลเพราะตัวผมเองตอนนี้ก็มีซีรีส์และละครที่กำลังจะเปิดกล้องมีละครยังถ่ายไม่จบอีกหนึ่งเรื่องทำงาน7วันผมก็เลยคิดว่าน้องน่าจะเป็นห่วงผมด้วยเลยไม่อยากเล่าเรื่องข่าวให้ฟังเหมือนพอมีข่าวคู่รักเลิกเงียบเราควงคู่ออกมาสยบข่าวทันทีวันนั้นไปดูบอลคู่แมนยูกับลิเวอร์พูลน่าจะมีข่าวสยบข่าวคู่รักเลิกเงียบจริงๆมันเป็นการดูบอลที่เรานัดกันไว้ตั้งนานแล้วเราใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้สุดท้ายแล้วผมกับเบสเราก็รักกันเราก็เป็นคู่รักธรรมดาคู่หนึ่งคือทุกคนคาดหวังว่าต้องแฮปปี้ผมเองก็อยากให้แฮปปี้ทุกวันเบสเองก็อยากให้แฮปปี้ทุกวันเหมือนกันแต่สุดท้ายความรักมันก็ต้องมีอุปสรรคผมไม่ดีผมผิดมันก็มีเบสไม่ดีเบสผิดก็มีแต่ว่าเราจะหาทางแก้ไขอย่างไรเรายังมองไปในทิศทางเดียวกันอยู่ไหมถ้าเรายังรักกันยังมองไปในจุดเดียวกันจับมือไปด้วยกันแล้วไปให้สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเรียนรู้และทำให้เรารักกันมากขึ้นผมเองก็เป็นคู่หนึ่งที่มีทะเลาะมีแฮปปี้มีเสียใจมีร้องไห้เหมือนทุกคู่เพราะช่วงหลังเราหวานกันน้อยลงหรือเปล่าเลยถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าตัวผมเองก็ทำงาน7วันแทบจะไม่ได้เจอน้องเลยน้องเองก็ถ่ายละครแล้วก็ถ่าย YouTube เวลาน้องว่างผมก็ดันไม่ว่างพอผมว่างน้องก็ไม่ว่างเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันแทบที่จะไม่ได้ทำ YouTubeให้หลายคนได้เห็นก่อนหน้านั้นมันมีสถานการณ์โควิดละครก็ถ่ายไม่ได้เราเลยได้เจอกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ่าย YouTube ด้วยกันทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ต่างๆแต่พอทุกอย่างตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้น
แต่ละคนมีงานที่ต้องทำเราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรออกมาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเราก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้เรารู้สึกดีนะที่มีคนจับจ้องชื่นชอบคู่เราและเป็นห่วงผมเข้าใจดีผมกับเบสก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมกับเบสจะจับมือและผ่านมันไปด้วยกันอย่างไรอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วถ่ายละครเสร็จผมก็กลับมาเข้ามาฟิตเนสแล้วก็มาเจอน้องที่บ้านอยู่ดีเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้ได้เจอกันอย่างน้อยมันอาจจะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงผมเชื่อว่าชั่วโมง2ชั่วโมงมันคุ้มค่าสำหรับเราคือถ้ามีเวลาว่างเราก็จะอยู่ด้วยกันเป็นหลัก